โอเคนะครับผมนะก็รีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับ Boss GT10 นะครับอันนี้เป็นตัวที่น้องชายส่งมาเซตอัพนั่นกันนะครับเซตอัพเสียแล้วก็ล้างพวกวงจรนะครับต่างๆตรงนี้นะครับมันไม่สะอาดนะครับมันก็เลยรวนแฮงนั่นเองนะครับเบรกหมุนเองบ้างอะไรบ้างตรงนี้นะครับนะก็ต้องบอกก่อนนะครับล้างไปมันก็ใช้งานได้อีกสักระยะนึงนะครับแต่ถ้าถามจริงๆช่างนะก็ควรจะเปลี่ยนแต่ว่าอะไหล่มันไม่ค่อยมีหาค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับถือถ้าเป็นอะไหล่แท้ๆเลยก็ต้องเบิกพวกทีละมิวสิกอะไรอย่างนี้ก็จะแพงหน่อยเนี่ยตัวละเลยล่ะนะครับตัวละก็น่าจะหลายร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าเบิกข้างก็จะชัวร์กว่าแต่ว่าอันนี้ก็คือเอาออกมาล้างนะครับแกะออกมาล้างนี่ผมว่าก็ใช้งานได้เลยล่ะนะครับใช้งานได้ไปอีกสักระยะนึงเลยล่ะนะครับพวกนี้ไม่มีอะไรนอกจากไฟกับฝุ่นแค่นั้นเองนะที่ทำร้ายมันที่ทำให้มันแบบว่าลวนแฮงหมุนเองบ้างอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เซตอัพให้กับน้องชายเดี๋ยวเราเล่นเสียงคลีนก่อนนะครับต่อมาเป็นเสียงคีย์คอรัสแบบว่าริทึมที่4นะครับเป็นเสียงแบบว่าเสียงโซโล่นะครับที่มันหอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยใช้กีตาร์อยู่ใกล้มันและเกณฑ์มันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมลดเกณฑ์ลงหน่อยนะครับลดเกณฑ์ลงนิดนึงนะครับงั้นแล้วก็ยังมีแบบว่าลวนๆบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้ใช้งานได้แหละนะครับแต่ถ้าให้ดีเลยต้องส่งนะส่งศูนย์นะทีละมิวสิกส่งศูนย์เลยเปลี่ยนเลยจะชัวร์กว่าเยอะเลยนะครับอันที่16นะครับก็ตั้งให้ไปแบบว่าหลายแบงค์หน่อยเพราะว่าส่งมาทั้งทีนะครับนะส่งมาทั้งทีนี่ต้องเรียกว่าต้องให้คุ้มค่านี่ครับต้องจัดการแบบว่าเรียกได้ว่าต้องเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใครจะส่งมาเซ็ตอัพหรือส่งมาให้ช่วยดูวงจรอะไรอย่างเงี้ยมันสกปรกอะไรแล้วก็จะแกะมาล้างให้เลยโดยการแกะก็คือถอดฝาหลังแล้วก็เอาพวกวงจรเอามาล้างออกมาเช็ดออกมาเป่าให้เลยด้วยกันนะครับอ่ะโอเคเสียงคลีนเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ก็เป็นเสียงคอรัสหรือว่าจะเป็นเสียงนี้ก็ได้นะครับเฟเซอร์ก็ได้ครับใส่คอมเพรสเซอร์หน่อยเป็นไงไอ้ธรรมดาI'm not afraid to die.
บอกแล้วไงนะสดจริงนะครับอันนี้ของจริงนี่นะครับใครซื้อพี่จะมุกจะไฟไม่ต้องห่วงนะครับเราเรียกว่าเราต้องมีแบบว่าบริการแบบว่าอย่างดีนะครับอย่างดีเลยอันนี้เดี๋ยวเราตั้งเกณฑ์ให้นิดนึงครับมันจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้อยู่นะครับมันก็ได้อยู่ครับไม่พอนะครับเราตั้งให้อีกนะครับนะอันที่น้องเขาบอกว่าตั้งตั้งแต่อันที่15นะครับนะผมก็แถมให้ไปอีกนะครับเป็นคลีนเป็นครั้นเป็นอะไรบ้างตั้งแต่15ไปถึง17ไปเลยนะครับหลายๆเสียงมาเลยนะไหนๆส่งมาแล้วต้องให้มันแบบคุ้มค่านะครับคุ้มค่าการเสียตังค์แล้วเนี่ยนะครับต้องคุ้มค่าด้วยนะครับนี่ครับโซโลงโซโล่เนี่ยผมจัดให้เจ๋วนี่คือผมตั้งให้ดูเลยนะตั้งให้ดูเลยนะครับหลายๆคนส่งมาเอ้ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อผมตั้งไว้แบบนี้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เสียงแบบว่าเสียงคอร์ดนะครับเสียงครับโอ้โหล้วนมากเลยนะครับบางทีเนี่ยมันก็แบบว่าเนาะบางทีเนี่ยต้องมองตรงว่าอาจจะต้องส่งนะครับส่งเขาเรียกอะไรนะทีแล้วมิวสิกนะครับน่าจะจบกว่านะครับเนาะเพราะว่าผมบอกตรงๆว่าผมไม่มีอะไรเปลี่ยนถ้ามีอะไรผมเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่มีจริงต้องขออภัยเนาะเอาเท่าที่ได้ไม่เป็นไรนะแต่เอาถือว่าถ้าเอาไปใช้งานนี่ก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าก็อาจจะมีรวนๆแห้งๆบ้างอะไรบ้างก็ได้อยู่ครับลดเกณฑ์ลงหน่อยนี่ก็จะเป็นแบบว่าแบบออกแนวแบบขึ้นครั้นหน่อยที่จะส่งมาเซตอัพได้เลยด้วยกันนะครับนะก็ต้องบอกก่อนนะครับบอกน้องชายเขานี่แหละนะว่าถ้าเกิดมีอะไรนะครับผมเปลี่ยนให้เลยแต่มันไม่มีจริง นะครับก็ล้างให้พยายามล้างให้นะเท่าสุดความสามารถของมันนะครับก็ทางที่ดีส่งพวกถ้าเป็นบอสเนี่ยนะครับศูนย์บริการก็จะเป็นพวกอย่างใหญ่ๆดังๆเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกทีแล้วมิวสิกอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือว่าจะส่งช่างแบบตามFacebook อะไรก็ได้แล้วแต่นะแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับต้องดูดีๆด้วยนะครับบางคนนะครับรับของไปแล้วเอาไปขายนะครับไม่ยอมซ่อมให้อะไรก็มีนะครับช่างที่ไม่มีชื่อเสียงอยากไปซ่อมนะครับผมบอกได้เลยมีเยอะครับผมนะครับมีเยอะนะครับโปรไฟล์นี่เป็นช่างนะครับนะแต่จริงๆแล้วแท้จริงเป็นมหาโจรนะครับเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูดีๆหรือติดต่อผ่านผมก็ได้ผมมีช่างส่วนตัวอยู่นะครับยังไงเดี๋ยวผมลองติดต่อให้กันนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคแหละนะครับเพราะว่าเซตอัพเสียงแล้วมันก็ไม่มีแฮงไม่มีรวนแล้วไปนะ
ครับใครจะส่งมาเซตอัพนะก็ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จัดการเซตอัพให้แบบนี้นะครับแล้วก็จะส่งกลับให้เลยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอ่ะโอเคจัดไปขายจริงส่งจริงชัวร์ 100% จัดไปครับ